น้อยนะตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่วิโชตบนที่พักที่เกาะซีสังบนที่แคมป์พอยเนาะเจ้าเพราะว่าตอนนี้พวกเขายืนอยู่แคมป์ทะเลกันแล้วท่านผู้ชมก็เป็นทะเลที่ว่าสวยสดงดงามกันเลยทะเลสะอาดลอยน้ำได้ทันเลยเพราะว่ายังคงแม้ว่าธรรมชาตินี้ยังลอยอยู่เลยเนาะแน่นแล้วสำหรับรีสอร์ทที่พวกเขามาพักนี้ก็อยู่ถึงเนินเข้าเนาะอยู่ถึงเนินเข้าแล้วหลังจากที่เฮาออกจากกันทางเหือที่มาฮอดเมื่อกี้เอาขี่รถก็มาต่อตึมจักนาทีเนาะหน่อยเอาบ่ฮอด10นาทีบ่10นาทีฮอด10นาทีพวกเฮาจะมาฮอดรีสอร์ทเนาะเพราะว่าอยู่ในเกาะแห่งนี้จะมีรีสอร์ทบ่อนเดียวเท่านั้นที่ว่าสามารถดิ้นน้ําได้เนาะคันถ้าว่าเป็นฝั่งที่ว่าเฮาขึ้นเหือมาเมื่อกี้นี้จะเป็นอีกฝั่งนึงแต่บ่สามารถดิ้นน้ําทะเลกันได้เนาะฉะนั้นพวกเฮาจะพาท่านผู้ชมนั้นมาชมภาพบรรยากาศอันงามๆของทะเลแห่งนี้กันแน่ๆเขาจะแพนไป180องศาเลยเนาะว่ามันคุยความสวยสดงามของเกาะแห่งนี้ก็จะได้ยินว่าตะเวนขึ้นตะเวนตกเบิ่งอยู่บนนี้นี่งามเลยเจ้าเบิ่งอยู่บนเดี่ยวนี้สามารถเห็นได้เลยเนาะเพราะว่ามื้อนี้เขาจะนั่งอยู่บนนี้จนฮอดทำจนว่าเห็นตะเวนตกดินเราจะเก็บภาพบรรยากาศตอนตะเวนตกดินให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะเจ้าแล้วมื้ออื่นตอนเช้าพวกเฮาก็จะเก็บภาพบรรยากาศตอนเวลาขึ้นเวลาตะเวนขึ้นให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าบรรยากาศมันเป็นแนวใดเนาะแสดงว่าไอ้น้อยต้องได้ลุกเช้าได้น่ะ 4:00 น.นึงแม่บ่เพราะว่ารีสอร์ทเฮาพักอยู่ถึงเนินเข้าหั่นเฮาจะเห็นเลยว่ามันจะปิ่นหน้าออกมาทางทะเลมันจะเห็นว่าตะเวนนั้นขึ้นแต่ว่าอยากให้ถ่ายงามถ่ายภาพงามได้เฮาต้องได้ลุกมาบนนี้เลยบนที่เฮายืนอยู่นี่เลยนะแม่นแล้วก็คือว่าเฮาตีนเราต้องได้จุ่มอยู่แคมป์ทะเลแท้ๆเลยมันจะได้สัมผัสบรรยากาศนั่นเนาะเอาสำหรับรีสอร์ทบนนี้เพิ่นจะมีเป็นร่างให้เลยเนาะปลูกเป็นร่างบางร่างก็จะมีซ่องเตียงนอนบางร่างก็จะมีซ่ามเตียงนอนเพิ่นจะเขียนเบอร์ซะเลยว่าร่างนี้แม่นฝากเบื้องฟ้าบ่นะเฮือนนั่นน่ะมียังหลายอันเนาะที่ว่าเพิ่นตั้งซื้อให้แต่ละเฮือนพักแต่ว่าสําหรับเป็นจะสีสั้นเลยได้สีบัวสีสีเขียวสีเหลืองเนาะแต่สําหรับเฮาพักนี่จะแม่นเฟืองฟ้าเนาะเพิ่นจัดให้ของจัดให้พวกเฮาสร้างเตียงนอนก็คือดังภาพที่ขึ้นมาตอนนี้มันบอกแมนจะเป็นเครื่องฟ้าที่ว่าพวกเฮาได้พักกันเนาะแล้วก็ทางนี่ทางแคมป์ไซต์5นี่เพิ่นจะมีเป็นแบบหารอาหารแล้วก็มีเตียงนอนให้ชมทะเลงามๆแล้วหลังจากอาบน้ําขึ้นมาแล้วก็มามีอาหารกันกินเนาะไว้คอยบริการทุกๆท่านเลยแล้วทะเลที่เฮายืนอยู่บนจุดนี้นี่ก็คือทะเลส่วนตัวของรีสอร์ทแห่งนี้เลยเจ้าแมนแล้วจะเป็นทะเลส่วนตัวเลยที่ว่าเพื่อคนที่มาพักอยู่นี่สามารถลงมาลิ้นได้เนาะมันจะมีคนไล่เนาะแม่นแล้วแล้วเจ้าเพิ่นนั้นก็จะกําหนดเขตให้ว่าเขตใดที่ว่าพวกเฮาสามารถลิ้นน้ําได้เขตใดที่ว่าพวกเฮาบ่สามารถลิ้นน้ําได้เนาะเพิ่นจะติดป้ายไม้ว่าบ่นี้เป็นอันตรายบ่สามารถลงไปจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําให้เนาะแม่นแล้วก็ทะเลอยู่นี่ค่อนข้างขึ้นค่อนข้างแห้งขึ้นหน่อยนึงมั้ยจ้าแม่นแล้วสําหรับมื้อนี้ก็จะมีลมแล้วก็ฟ้าบดๆนิดนึงเนาะเพราะว่าตามเบิ่งข่าวตอนเช้าเนาะเพิ่นว่าทางฝั่งทะเลอันดามันนั้นจะมีคลื่นลมแรงคลื่นลมแรงเหือน้อยงดออกฟังเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าพวกเฮาหั่นมาเหือน้อยคือกันบ่เหือกลางหลักการแต่ว่าบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าพายุอยู่ทางฝั่งอ่าวไทยนี่ฝั่งนึงพวกเฮาจะมาทางฝั่งอ่าวไทยบ่แม่นทางฝั่งทะเลอันดามันวันนี้เฮาเตรียมพร้อมแล้วที่จะลงน้ําเฮาท่ากันแน่เรียบร้อยเตรียมพร้อมมาถึงทั้งที่เฮาต้องได้ลงน้ําแม่นบ่ล่ะเอาเป็นว่าตัวนี้ตัวอย่างนี่ตัวนี้เฮาบ่แม่นทํารายการลาเด้อนี่น่ะต้องได้จุ่มน้ําพร้อมใส่เครื่องแตะจะเอาเป็นว่าตัวนี้พวกเฮาจะให้ทานนั้นได้รับชมบรรยากาศกันเนาะว่ามันจะเป็นแนวได้นั้นแล้วจึงมาพบกันในช่วงต่อไปเลยปิดพันหัวใจปิดหน้าหาใครแห่งไว้เคยสมยามเหงาเฮาดมโอ้จำป่าหอมเจ้าดวงจำป่า